นข่าวโดยถ้าคุยเรื่องรถมอเตอร์ไซค์ต้องถาวรอะไหล่ถ้าจะซื้อรถมอเตอร์ไซค์ต้องถาวรอะไหล่เท่านั้นที่ห้องประชุม3ชั้น3สารการจังหวัดเพชรบูรณ์ในกริชคงเมืองปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการสันนิบาตสมาคมจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีสมาคมต่างๆเข้าร่วมเพื่อพิจารณาเลือกประธานทางนี้สมาคมสันนิบาตสมาคมแห่งประเทศไทยหรือสสท.ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่6เมษายน2550ซึ่งตามข้อบังคับของคณะกรรมการอำนวยการสมาคมได้กำหนดให้ทุกจังหวัดดำเนินการเลือกประธานคณะกรรมการสันนิบาตสมาคมจังหวัดโดยอยู่ในวาระ2ปีทางนี้เพื่อประสานการดำเนินงานร่วมกันของบรรดาสมาคมเป็นสำนักงานกลางเพื่อให้สมาคมได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์รวมทั้งช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการจัดตั้งและดำเนินงานสมาคมและร่วมมือภาครัฐหน่วยงานองค์กรต่างๆซึ่งผลการประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการสันนิบาตสมาคมจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ประชุมและเลือกนายมณิชชัยรัตนศักดาเป็นประธานสันนิบาตสมาคมจังหวัดเพชรบูรณ์นายสันติชัยบัวทองเป็นรองประธานคนที่1นายสุภพลจริงจิตเป็นรองประธานคนที่2และนายคำรณสงเคราะห์ธรรมเป็นเลขานุการซึ่งหลังจากนี้ทางจังหวัดจะรายงานให้กรมการปกครองทราบเพื่อดำเนินการประชุมสันนิบาตมูลนิธิและสมาคมในพื้นที่ภูมิภาคในปี2559ต่อไป